รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วเดี๋ยวตอนค่ำไปตอนไปส่งนะไม่ต้องเป็นห่วงครับขอบคุณนะลุงพลที่เข้าใจหนูอุ๊ยแม่มีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะไม่อยากใส่ชุดนี้อ่ะทำอะไรกันอ่ะว้ายมีระนี่เข้าไปนั่งๆๆๆๆก่อนแม่เนี่ยเขารับงานมาที่พัทยาด้วยเลิศๆงานปูงานกุ้งก็มานะจ๊ะแฟชั่นเหรอคอนโดอย่าบอกนะว่าคุณชมธวัฒน์เขาไม่มาเกี่ยวข้องด้วยหรอกงานเนี้ยพี่ยอด 302,000 วันถ่าย5เซตไม่มีชุดว่ายน้ำมึงจะเอายังไงอีกวันนั้นมึงวอล์กเอาท์จากงานที่โรงแรมงานมันก็หดหายไปตั้งเยอะนะนานีล่ะนะไปเถอะแล้วเราก็อยู่เที่ยวต่อกันสัก 2-3 วัน 300,000 นี่แหละแกท่านนี่เห็นอีคุณชมธวัฒน์แม้แต่นิดเดียวหนีกลับพูดแค่นี้ละโอ๊ยตายแล้วกูจะมีเงินจ่ายค่าไฟที่ออฟฟิศไปเนี่ยถ้ามีดาราประสาทแดกอย่างมึงเนี่ยอีตองมึงพามันไปลองชุดแล้วก็พามันไปทีทเม็ดหน้าแล้วก็รีบกลับบ้านด้วยพรุ่งนี้มีงานเช้าค่ะแม่จะหน้างอทำไมเนี่ยเวลาทำงานน่ะเอ้าแม่จะบ่นอะไรอ่ะเวลาทำงานมาดูห้องยังมีเหลือไหมครับอ๋อยังมีเหลือค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะเชิญด้านนี้เลยค่ะชั้นนี้เหลืออีกไม่กี่ยูนิตแล้วนะคะคุณลูกค้าเงียบดีนะครับผมชอบแต่ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ย
เป็นหนุ่มสาวที่อยู่ในออฟฟิศในวัยทำงานใช่ไหมครับอืมใช่ค่ะแต่ว่าพวกดาราเซเลบก็อยู่ที่นี่กันเยอะนะคะอย่างคุณจูนี่อะค่ะอยู่ฟลอร์12ซื้อ2ชั้นทะลุถึงกันเลยค่ะคุณนิราดาราที่กำลังดังอยู่ตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่นี่นะคะชั้นนี้เลยค่ะสนใจจองเลยไหมคะเดี๋ยวพี่ขอตัดสินใจหน่อยนะได้ค่ะเดี๋ยวไปดูชั้นอื่นกันต่อนะคะเย็นนี้เจอกันที่บ้านไหมคะนี่ล่ะเด็ดไปยิบแบบแม่งโคตรสุดยอดเลยว่ะเรื่องที่คุณนายรังรองไปโวยวายเนี่ยเงียบไปเลยหายกึ๊บตอนแรกก็ลุ้นนะแต่นี่ก็สองสามวันมาละคงไม่มีอะไรหรอกโอ้ยคุณนายรังรองเนี่ยน่ากลัวเลยคนเลยก็ไม่รู้ต้องเนี่ยเข้าใจคุณชาติเขานะใช่เขาน่ากลัวครับมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยด้วยพอดีเลยเอ้าเป็นไรอ่ะพูดถึงไม่ได้เลยเงียบไปเลยเหรอแกกลัวเขาเหรอนี้เปล่านี่ไม่ได้กลัวนี่แค่ไม่อยากให้คุณชัดเขาเดือดร้อนโอ้โหนี่เอ้ยแกเนี่ยแม่งโคตรแมนเลยว่ะถ้าเป็นคนอื่นนี่นะคงร้องไห้ฟูมฟายโวยวายเรียกร้องนู่นนี่นั่นไปแล้วเกี่ยวแม้ข้าวที่เขียว
ครับเหนื่อยไหมรถติดหรอคะนิดหน่อยนี่ซื้อดอกไม้มาเหรอสั่งมานะคะเห็นว่าบ้านมันแห้งๆนี่สั่งกับข้าวมาด้วยนะคะหิวไหมกินข้าวกันเถอะคุยหรือยังคะถ้ายังไม่อยากเนี่ยเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะไว้รอให้คิดให้ดีให้หายเหนื่อยก่อนนี่คนนี้เป็นผู้หญิงที่รู้ใจผู้ชายมากเลยนะเนี่ยแม่สอนไว้อะค่ะเวลาใครเหนื่อยๆมาเนี่ยน้ำเย็นๆสักแก้วถามไถ่กันดูแลกันมีอะไรข้องใจเนี่ยก็เอาไว้ก่อนให้อิ่มท้องให้หายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยว่ากันดีจังผมอยากอยู่กับคุณให้ได้จริงๆหมายความว่าอะไรคะเราห่างกันสักพักไหมอะไรนะคะผมไม่อยากให้คุณเดือดร้อนแต่ทางนั้นเขาไม่ยอมหยุดง่ายๆแน่เกิดอะไรขึ้นพี่ชมเขามีรูปจากกล้องวงจรปิดเห็นผมเข้าออกห้องคุณตอนดึกๆเขาขู่ว่าเขาจะปล่อยรูปผมถ้าผมไม่กลับไปทำงานกับเขาลำพังตัวผมคนเดียวอ่ะผมไม่กลัวอะไรเลยแต่นี่เขาขู่ว่าเขาจะทำให้คุณเสียหายงานของคุณสำคัญของคุณผมจำได้คุณแน่ใจนะพวกคุณไม่ได้เอาเรื่องนี้มาอ้างเพื่อจะขอห่างกับนี้นี่ผมเพิ่งขอคุณแต่งงานเพิ่งซื้อบ้านหลังนี้ผมอยากอยู่กับคุณแต่ผมมาคิดทุกทางแล้วเขาทำแน่เขาจะทำทุกอย่างเพื่อบีบให้เราสองคนเลิกกันนี่ว่าไม่ใช่หรอกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้นี่เป็นของเขาต่างหากนี่ไม่กลัวนี่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าคุณกลัวจนยอมให้เราห่างกันก็แล้วแต่คุณหลังมองเขาขู่ว่าเขาจะทำร้ายคุณผมไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับคุณแล้วไงคะแล้วเราต้องแยกกันอยู่จนกว่าอะไรจนกว่าชมทวัตจะหายหื่นจนกว่าลังลองจะหายบ้าคุณก็รู้มันไม่มันเป็นแบบนั้นน่ะผ
รักคุณนะนี้ผมอยากอยู่กับคุณแต่ผมไม่อยากให้คุณเดือดร้อนกับสิ่งที่ผมยังเคลียร์ไม่ได้แล้วก็จะไม่มีวันได้เพราะพี่น้องคู่นั้นมันสัตว์และเลวไม่มีอย่างอายนี่ยืนยันนะคะว่านี่ไม่กลัวนี่ไม่กลัวที่จะรักคุณแต่ถ้าคุณอยากห่างเพื่อความสบายใจของตัวเองอยากห่างเพราะคุณทำให้มันถูกต้องไม่ได้เนี่ยนี่ก็จะห่างให้นี่ผมขอร้องให้เวลาผมอีกหน่อยผมไม่อยากให้คุณเดือดร้อนจริงจะอยู่ตรงคนที่เขารักครับบางคนไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแต่ถ้าเป็นคนเขารักแม้แต่นิดเดียวก็เจ็บไม่ได้บอกมาแน่มาสิต้องมาพูดถึงก็มาเลย อายุยืนจริงๆเลยนะวันนี้คุณชัชวีจะมาชุมกับเราด้วยดีเลยงั้นเริ่มกันเลยดีไหมดีไหมชัดครับวันนี้เราจะมาสรุปกันเรื่องทำเลนะว่าสรุปจะเอาที่ไหนบ้างรวมทั้งมาดูคอนเซ็ปต์คร่าวๆของโครงการว่าหน้าตาแต่ละทำเลจะเป็นที่ไหนบ้างชอบแบบโหดๆแกไม่บอกนะคะรองจะได้ฟาดตั้งแต่วันแรกเลยยันนี้อยากกินอะไรดีคะจะได้บอกแววให้บอกแม่ครัวหรือว่าจะสั่งมากินกันดีคุณอยากกินอะไรคุณก็กินผมไม่เกี่ยวอ้าวไม่กลับมากินข้าวที่บ้านเหรอคะหรือว่ายังไงผมแค่กลับมาทำงาน
ไม่อยากแต่ก็ไม่กลับชัดแล้วถ้านิลาเป็นอะไรไปแม้แต่นิดเดียวนิดเดียวคุณจะไม่มีวันได้เจอผมอีกชัดที่ผมกลับมาทำงานไม่ใช่เพราะว่าผมกลัวผมกลับมาทำงานเพราะผมไม่อยากทำให้คนที่ผมรักต้องเดือดร้อนเพราะคุณแล้วก็พี่ชายของคุณมีเงินซื้อเครื่องใหม่ซะหน่อยก็น่าจะดีกว่านี้นะชื่อดวงใจใช่ไหมค่ะสนใจงานพิเศษพิเศษทำงานสบายสบายไหมยังไงอ่ะไม่ยากหรอกแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำเอออีนี้วันนี้พี่ปี๊บเขาโทรมาชวนไปเที่ยวที่ร้านเขาอีกอ่ะพวกมึงจะไปกันไหมเนี่ยไปดิอยากเมาอารมณ์ไหนเนี่ยโสดไงเด็กมึงรั่วขนาดนั้นน่ะนางบอกนางโสดโอ้โหโสดเถอะผู้ชายมีเมียเบอร์นั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยพอเลยนะวันที่กูห้ามนะมึงต้องคอยดูแลอีนิดขับรถพามันกลับบ้านก็นอนเป็นเพื่อนมันด้วยล่ะขาดแม่ว่าเด็กมึงมันแปลกๆอ่ะมันเหมือนมีอะไรอยู่นะชีวิตมันคงผ่านอะไรมาเยอะธรรมดาทุกคนมันก็มีอดีตกันหมดนั่นแหละเหมือนคุณใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยไปเที่ยวอาบอบนวดต่อกูดีกว่าป่ะเอ้ยมึงโทรจองเบอร์กับตองก้าวให้กูด้วยเอ้ยชอบนมใหญ่ๆก็ไม่บอกเฮ้ยไปเพื่อนรู้ใจเพื่อนเฮ้ยไปด้วยกันมะกูเลี้ยไม่เป็นไรค่ะหนูเป็นผู้หญิงค่ะไปเออเกิดมาจากที่ไหนกันนะคะเนี่ยนิรานิรนอนดีๆก่อนมันเข้าอะไรมึงเดี๋ยวกูไปเอาผ้ามาเช็ดหน้าให้เช็ดวันนี้นี่สวยไม่ต้องเช็ดโอ๊ยโอ๊ยอีนี่ฉันยอมเจ็บปวดอ
นี่มึงจะทำอะไรนี่มึงจะคิดสั้นนี่นี่ไปก่อนนี่ใจเย็นคิดสั้นอะไรวะยังว่าใครจะไปคิดสั้นใครจะไปอยากตายวะทำหน้าทำนมทำมาขนาดนี้ใครมันจะไปอยากตายวะแม่ไม่ได้อยากตายเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่กูสวยมากแม่กูคือเก๋มากแม่กูก็ไม่ได้อยากตายแต่ว่าพ่อกูอีกพ่อกูมันอาวกันทุกคนแม่กันทั้งหมดอ่ะโอ้ยอีนี้อ่ะนอนไปก่อนโอ้ยจะเย็นๆมึงโอ้ยฮัลโหลค่ะแม่เนี่ยมันหลอนมากเลยค่ะแม่พร่ำอะไรก็ไม่รู้ร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ไม่แก่แม่มีไปปีนหน้าต่างด้วยอ๋อค่ะค่ะแม่สวัสดีค่ะมันเอาคนที่กูรักไปหมดเลยทำไมวะมึงอาการเป็นกลัวนี่เออมันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะทำไมวะมึYeah.